คุณผู้ชมเคยถามตัวเองไหมคะว่าเรามีความสุขเพราะอะไรมีความสุขเพราะมีเงินทองมากมายหรือเปล่าหรือมีความสุขเพราะว่าใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายแล้วไรายได้ความหมายและความสุขเกี่ยวข้องกันอย่างไรหาคำตอบพร้อมกันได้ใน Well Story วันนี้ค่ะเวลาจะมีความหมายมากขึ้น เมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาที่มีค่า การค้นหาคำตอบครั้งนี้นะคะมาจากผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยจากมิทหลัยทั้งในแคนาดาสเปนแล้วก็สาหารัฐอเมริกานะคะซึ่งเขาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรวมๆกันแล้วเนี่ยกว่า5 0 0 0สนคนใน123ประเทศทั่วโลกค่ะทีมนักวิจัยนะคะเขาทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อไปดูความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของชีวิตความสุข และคนที่มีฐานะทางการเงินที่แตกต่างกันนะคะผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูผลการวิจัยในแต่ละครั้งนะคะซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันตัวแปรที่แตกต่างกันหลายคนอยากรู้แล้วว่าแล้วผลวิจัยจะแตกต่างกันหรือไม่ วันอื่นค่ะเรามาดูนิยามของคำว่าความหมายหรือว่า meaning นะคะและความสุขหรือว่า happiness กันก่อนนะคะ ต้องยอมรับว่าทั้งสองอย่างนี้ถูกมองว่าแตกต่างกันนะคะแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซ่อนอยู่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูนิยามของคําว่า happiness หรือว่าความสุขรวมถึง meaning หรือว่าความหมายกันนะคะมาดูว่านิยามของสองคำนี้เป็นอย่างไรซึ่ง2องคำนี้นะคะมักถูกมองว่าแตกต่างกันแต่ก็มีบางอย่างที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ค่ะ เมื่อพูดถึงความสุขนะคะหรือว่า happiness เนี่ยก็จะหมายถึงการเป็นอยู่ที่ดีตามความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละคนค่ะอาจจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยนะคะความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วนะคะจะเป็นความรู้สึกของอารมณ์เชิงบวกมากกว่าอารมณ์เชิงลบนั่นเองค่ะเรียกว่าอารมณ์ดีมากกว่าอารมณ์ไม่ดีนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นการประเมินนะคะว่าชีวิตดุรมมของเรานั้นน่าพอใจหรือไม่ส่วนความหมายหรือ หรือ m ินนิ่งนะคะก็จะเป็นประสบการณ์ของชีวิตแต่ละคนค่ะที่จะมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าหรือมี Value มีจุดมุ่งหมายหรือมี Purpose แล้วก็มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันหรือว่ามี Coherence บางอย่างนั่นเองสรุปนะคะก็คือความสุขเท่ากับการมีประสบการณ์เชิงบวกและความหมายเท่ากับการมองชีวิตว่ามีความสำคัญค่ะ คำถามต่อมาก็คือฐานะทางการเงินเกี่ยวข้องกับความสุขและความหมายอย่างไรเรื่องนี้ขออธิบายเบื้องต้นด้วยทฤษฎีมัสโตรนะคะนั่นก็คือ5ขั้นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ค่ะจากภาพนี้นะคะจะสังเกตได้ค่ะว่าคนเราเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้เติมเต็มความต้องการจากขั้นพื้นฐานก็คือบรรทัดล่างสุดนะคะไล่ไปเรื่อยๆจนสุดระดับบนสุดนะคะซึ่งแถวล่างที่สุดก็คือด้านกายภาพหรือพูดอีกในหนึ่งคือ เราต้องใช้ชีวิตให้รอดก่อนค่ะตามมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงและต่อด้วยเรื่องของความรักความเคารพสุดท้ายก็คือความหมายของชีวิต ซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากทฤษฎีนี้นะคะดูเหมือนว่าคนที่มีฐานะทางการเงินแย่กว่าน่าจะไม่ค่อยสนใจความหมายซึ่งอยู่กรอบบนสุดของทฤษฎีมาสโตรสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะเขาเองต้องรอดก่อนต้องปลอดภัยก่อนต้องการความรักก่อนก่อนจะไต่ระดับไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความหมายแต่คําถามก็คืองานวิจัย3งานวิจัยนี้ ตรงหรือว่าต่างจากทฤษฎีมาสโตรอย่างไรชิ้นแรกเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากสหรัฐอเมริกาค่ะชิ้นที่2เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากทั่วโลกนะคะและชิ้นที่3เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากประเทศฝรั่งเศส เริ่มที่งานวิจัยชิ้นแรกกันก่อนนะคะนักวิจัยเนี่ยเขาใช้ข้อมูล The Gallup U.S. Daily Data Well Being Track นะคะเพื่อไปดูการบรรจบกันของความสุขและความหมายของกลุ่มคนที่มีรายได้แตกต่างกันค่ะซึ่งเขาเก็บข้อมูลตั้งแต่ตปี2013จนถึงปี2015ครอบคลุมประชากรใน50รัฐทั่วประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงในเขตโคลอมเบียด้วยแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างมากถึงเกือบ350,000คนการประเมินเร ื่องความสุขนะคะจะใช้ตัวชี้วัดจากคำถามที่ว่าเมื่อวานนี้คุณเองยิ้มหรือว่าหัวเราะมากหรือไม่ช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเมื่อวานนี้คุณมีความสุขและสนุกสนานหรือเปล่าเมื่อวานนี้คุณมีความสุขมากหรือไม่ ส่วนเรื่องของความหมายนะคะนะักวิจัยเขาใช้ข้อมูล p r e p ์ r e ็ n e ์เของทาง g a l l u p w o r o d Poll ค่ะซึ่งเป็นค่าเฉลีย่ยของระดับความชอบในสิ่งที่ทำในแต่ละวันนะคะแล้วก็แรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายของชีวิตในขณะที่ระดับรายได้เขาจะประเมินโดยใช้ข้อมูลรายได้รายเดือนของทาง g a l l u p นะคะซึ่งถือว่าเป็นการคำนวณตัวแปรรายได้ที่หลากหลายในช่วงเวลาที่ผ่านมาบนสเกลต่างๆที่สอดคล้องกันค่ะซึ่งแกลลบ,บอกนะคะว่าระดับ รายได้นี้เป็นตัวชี้วัดรายได้ที่จะเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการและมีการแบ่งรายได้เป็นทั้งหมด10ช่วงด้วยกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นชัดเลยนะคะว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างความหมายและความสุขจะมากจะน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับระดับของรายได้ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากกราฟนี้นะคะจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความหมายและความสุขนั้นจะลดลงเรื่อยๆถ้าคนมีรายได้มากขึ้น แล้วก็ถ้าเราเนี่ยพิจารณาตัวแปรด้านอายุกับศาสนานร่วมด้วยผลก็ยังเป็นแบบเดิมเป๊ะเลยค่ะบทสรุปของงานวิจัยชิ้นแรกสแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยความหมายและความสุขเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นสําหรับกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ํากว่านั่นเองนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่านี่เป็นผลสํารวจแค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นคําถามก็คือเหตุการณ์น,นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่หรือนี่จะเป็น เ็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปดูงานวิจัยชิ้นที่2กันต่อเลยค่ะ ในงานวิจัยชิ้นที่2นะคะนักวิจัยก็เลยวิเคราะห์ข้อมูลของท i m e the Gallup v e r p o l ค่ะซึ่งเขาเก็บจากทั้งหมด123ประเทศระหว่างปี2005จนถึงปี2015เลยนะคะมีกลุ่มตัวอย่างราวๆสัก174,000คนค่ะซึ่งการประเมินความสุขใช้คำถามเหมือนกับงานวิจัยชิ้นแรกเลยค่ะคำถามแรกเมื่อวานคุณเองเนี่ยนะคะยิ้มหรือว่าหัวเราะมากหรือไม่ คำถามที่2ค่ะช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเมื่อวานนี้คุณมีความสุขแล้วก็สนุกสนานอยู่หรือเปล่าคำถามที่3เมื่อวานนี้คุณมีความสุขมากหรือเปล่า ส่วนประเด็นเรื่องความหมายนะคะเขาใช้คําถามที่ว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมีเป้าหมายมีความสําคัญหรือมีความหมายหรือไม่นะคะซึ่งคําตอบที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบได้ให้ตอบเพียงแค่ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นค่ะส่วนด้านของระดับรายได้นะคะก็จะประเมินจากข้อมูลรายได้ทั่วโลกของทางแกลลอปค่ะซึ่งมีการแปลงสกุลเงินนะคะจากรายได้สกุลเงินท้องถิ่นไปเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยจะใช้ความเสมอภาคหรือว่าความเท่า ทียมของอำนาจในการซื้อของการบริโภครายบุคคลของทางธนาคารโลกมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วยค่ะผลการวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะพบว่าแทบจะไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสารมริการเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นการสํารวจของผู้คน123ประเทศทั่วโลกค่ะโดยมีการระบุชัดเจนนะคะว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและความสุขค่ะโดยกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ํากว่าจะมีความสัม กับความสุขและความหมายมากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางและกลุ่มคนที่มีรายได้สูงค่ะดังนั้นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วโลกนี้นะคะตอกย้ำไม่เห็นคะ่ะว่าระดับรายได้นั้นมีอิทธิพลต่อความเชื่อมโยงของความหมายและก็ความสุขนะคะและถ้าเราพิจารณาตัวแปรเรื่องของอายุหรือแม้แต่ศาสนานร่วมด้วยผลการพิจารณานี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะ จากงาน2วิจัยชิ้นแรกนะคะเห็นชัดเลยนะคะว่ามีความสอดคล้องแล้วก็เหมือนกันแทบจะถอดแบบกันมาเลยนะคะนั่นคือคนที่มีรายได้น้อยกว่าจะมีความสัมพันธ์กับความสุขและความหมายมากกว่าคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นทีนี้มาดูงานวิจัยชิ้นที่3นะคะที่โฟกัสเฉพาะคนฝรั่งเศสกันบ้านนะคะซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ก็ทําการศึกษาคนฝรั่งเศสเกือบเกือบ2 8 0 0 0คนค่ะว่ารายได้ของเขาฐานะทางการเงินของเขาสอดคล้องกับความ หมายและความสุขมากน้อยแค่ไหนโดยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะจะเป็นการตั้งคําถามที่แตกต่างจากงานวิจัย2ชิ้นแรกค่ะโดยเขาจะถามคําถามแค่2ข้อเท่านั้นนะคะ1ก็คือคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสุขหรือไม่กับ2ก็คือคุณใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายหรือมีความหมายหรือเปล่านะคะซึ่งคนที่ตอบคําถามงานวิจัยชิ้นนี้จะตอบเป็นสเกลทั้งหมด7ระดับค่ะถ้าตอบ1ก็แปลว่าไม่เลยไม่มีความหมายไม่มีความสุขเลยนะคะหรือถ้า ถ้าตอบระดับ7นะคะก็แปลว่าใช่ที่สุดเขาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเขาก็มีความสุขมากๆนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าพูดย่ๆคือความร่ำรวยของคนที่ตอบแบบสอบถามนะคะจะใช้สเกลของแมคอาเธอร์ค่ะเป็นภาพบันไดาทางสังคมนะคะที่มีทั้งหมด9ขั้นแทนกลุ่มคนในประเทศของตัวเองแล้วตอบว่าตัวเองนั้นอยู่ตรงไหนของ9ขั้นนี้นะคะ ชั้นล่างสุดก็คือขั้นที่1นนะคะแทนคนที่แย่ที่สุดนั่นก็คือมีเงินน้อยที่สุดการศึกษาต่ําที่สุดมีงานที่แย่ที่สุดหรือไม่มีงานทําและไล่ลําดับขึ้นไปจนถึงขั้นที่9ซึ่งหมายถึงคนที่เยี่ยมที่สุดมีเงินมากที่สุดการศึกษาดีที่สุดและมีงานที่ยอดเยี่ยมนั่นเองค่ะ ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นที่3นะคะที่สอบถามเฉพาะคนฝรั่งเศสเนี่ยกลับพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย2ชิ้นแรกแบบเป๊ะๆเ,เลยค่ะนั่นคือคนที่มีรายได้น้อยกว่ามีสถานะทางสังคมที่อาจจะต่ํากว่านะคะเขากลับใช้ชีวิตแบบมีความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับความหมายมากกว่าเมื่อเทียบกับคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วงานวิจัยทั้ง3ชิ้นนี้ก็ออกมาในรูปแบบเดียวกันมาถึงตรงนี้หลยคนคงตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุขและความหมายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเหตุผลที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคนที่มีรายได้สูงเนี่ยสามารถหาความสุขจากแหล่งอื่นๆได้มากกว่านั่นเองค่ะพวกเขาก็เลยพึ่งพาความรู้สึกของความ หมายที่สร้างขึ้นภายในน้อยลงในการกระทําที่จะทําให้พวกเขามีความสุขมากขึ้นผู้อีกนในหนึ่งก็คือเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจหรอกคะ่ะว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพราะว่าเขามีความสุขจากรายได้ของเขาและเขาสามารถสร้างความสุขได้จากรูปแบบอื่นๆโดยไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตให้มีความหมายก็ไดนั่นเองค่ะ แม้ว่าจะเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นที่สาหารัฐอเมริกาทั่วโลกแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าถ้าลองตัดภาพกลับมาบ้านเรานะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเฟเนมีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่ดูแลลูกค้าที่มีทรัพย์สินราว8หลักขึ้นไปโดยถ้าคนกลุ่มนี้นะคะยังมีสินทรัพย์ไม่ถึง1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ30ล้านบาทโดยประมาณเขาจะใช้ชีวิตโดยพยายามค้นหาความหมายใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย และพยายามมีตัวตนในสังคมค่ะแต่คลานเมื่อเขามีสินทรัพย์แตะระดับ1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเกิน30ล้านบาทหรือเป็นมิลเลนเนีไปแล้วคนกลุ่มนี้กลับพยายามทําตัวเองให้เป็นที่รู้จักน้อยลงนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะมีความสุขในแบบของเขาเองไม่จําเป็นต้องบอกใครตัดภาพมาตรงนี้นะคะเราอาจจะต้องตั้งคําถามกับตัวเองนับจากนี้ไปค่ะว่าวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนเราเป็น กลุ่มคนไหนให้ความสำคัญกับความสุขและความหมายมากน้อยแค่ไหนงานวิจัยนี้ตอบโจทย์หรือตรงกับที่เราคิดหรือไม่ซึ่งเรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีอะไรถูกต้อง100%ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่เขามีเงินมากเขามีฐานะทางการเงินที่สูงเขาก็ยังใช้ชีวิตแบบมีความหมายอยู่ด้วยเช่นกันค่ะเวลาจะมีความหมายมากขึ้น เมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาที่มีค่า